เปิดโพสต์สุดท้ายพันรายาถึงถนอมสามโทนขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าทําแฟนๆเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากหลังนักร้องขีดกลางนักแสดงดังถนอมสามโทนหรือนายวิทยาเจตภัยได้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษามะเร็งที่ตัดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของนักน้องดังได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตัวเองติดเล้ายางหนักกระทั่งเกือบเสียชีวิต เมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันเกิดปีที่แล้วของถนอมสามโทนซึ่งเป็นโพสต์สุดท้ายที่ภรรยาพูดถึงโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าสุขสันต์วันเกิดคุณสามีที่เคารพรักขอขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดเวลาด้วยความรักและความดีวันคล้ายวันเกิดปีนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ขอให้บุญหักษาเตวดาคุ้มครองคือมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าโชคดีดีร่ำรวยรวยเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงตลอดปีและตลอดไปเทิน